เวียนนั้นมาอยู่ที่ประเทศไทยผ่านไปแล้ว1คืนในเช้าวันนี้รายงานล่าสุดอาการน้องเป็นยังไงบ้างครับอาการน้องดีขึ้นครับสดชื่นแล้วก็กินอาหารเยอะขึ้นนะครับหายปกตินะครับก็คิดว่าโดยรวมแล้ววันนี้ทีมสัตวแพทย์จะเข้ามาดูลักษณะทุกอย่างครับวันนี้จะได้ทราบว่าลักษณะน้องเป็นยังไงบ้างครับครับหลังจากนี้ครับหมอครับเห็นว่าจะมีการกักกันโรคแบบเต็มรูปแบบแล้วก็แนวทางการดูแลช้างหลังจากนี้เราจะดูแลยังไงบ้างครับครับคือจากนี้ไปนะครับเราจะทำการกักกันโรคตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์นะครับก็ขอพี่ๆสีมัญชนนะครับแล้วก็ประชาชนกรุณาอย่ามารบกวนน้องนะครับเจ็บขาโอ้ยเส้นนี้แหละฮะพยาบาลบอมI'm gonna go get some more.